เช้าวันศุกร์นี้ NFL ประเดิมในสัปดาห์ที่6กันนะครับเป็นศึกหัวแถวของทาง NFC ตะวันตกแข่งกันตอน 7:15 นาทีเหมือนเดิมซานฟรานซิสโก 49ers ครับจะไปเยือนทาง Seattle Seahawks ฟอร์มที่ผ่านมา Niners นั้นสู้แต้มต่อกับผลงานจริงได้มา2แล้วก็เสียไป3ขณะที่ Seattle Seahawks นั้นชนะ3แพ้2แต่สู้แต้มต่อไม่ดีได้แค่เกมเดียวเจ๊งไป3แล้วก็เจ้า1นัดโดยฟอร์ม Niners นี่2นัดหลังนะครับนำคู่แข่งอย่าง LA Rams นำอย่าง Arizona Cardinals เป็น10คะแนนเลยแต่หัวทิ่มทั้ง2เกมอย่างบุดบิดแล้วก็ทำให้แฟนๆนั้นเจ็บใจมากๆไม่งั้นได้เป็น 4-1 ไปแล้วนะครับโดยเฉพาะไอ้นัดที่แล้วเนี่ยพวกเขาเล่นในบ้านตัวเองเป็นต่ออยู่ 7.5 แต่ก็กล้าแพ้นำครึ่งแรกอยู่ถึง13คะแนนเลยแล้วก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเตะอย่างเจมส์มูดี้นั้นเจ็บโมเมนตัมมันก็เลยเสียนะครับแต่เกมบุกมันก็ไม่ค่อยมาด้วยแหละแล้วก็ตอนนี้ทีมไปเซ็นสัญญาแมทธิวไรท์นะครับเป็นตัวเตะพเนจรเล่นมาหลายทีมละอยู่ในวงการ NFL มา24นัดเตะฟิลโกเข้าไป47ครั้งเตะเอ็กซ์ตร้าพอยต์เข้าไป35จาก37ลูกก็ถือว่าตรงจุดนี้น่าจะพอเบาใจไปได้หน่อยนึงแต่โค้ชแบ็คบล็อกเพอร์ดี้นี่หลายๆคนก็มองว่าเอ๊ะมันชักยังไงละ2สัปดาห์หลังฟอร์มไม่ค่อยดีอย่างนัดล่าสุดเนี่ยโดนไป2อินเตอร์เซปต์นะครับแล้วก็ไอ้ช่วงของลิโอต่อก็ไม่ค่อยที่จะดีอย่างที่ควรจะเป็นยังดีที่ว่าทีมยังแบรนดอนอายุคเนี่ยก้าวขึ้นมาทำผลงานได้อย่างโดดเด่นแล้วก็ยังเหลือจอร์จคิทเทิลปิกนะตัวเก่งอีกคนหนึ่งแต่พวกเขายังไม่มีคริสเตียนแมคคาฟีนะครับซึ่งมันก็ทำให้มิติความหวานมันหายไปส่วนซีแอตเทิลเนี่ยแพ้มา2เกมรวดเกมที่แล้วเนี่ยเป็นต่อไจแอนท์9คะแนนเป็นต่ออยู่7คะแนนแล้วก็กล้าแพ้20-29จิโน่สมิธก็พอไหวคว้างไป1ทัชดาวน์กับอีก284หลาแล้วก็วิ่ง AA 72หลานะครับแต่ไอตัววิ่งแท้ๆเนี่ยเคนเนธวอล์กเกอร์กับแซคชาโบเน่ไม่ได้เรื่องเลยนะครับแนวโน้ม 49ers เนี่ยเวลาสู้แต้มต่อเจ๊งมา7จาก9หนหลังสุดนะครับซีฮอคเวลาสู้แต้มต่อเจ๊งมา5จาก7แล้วก็ออกเจ้าหนหนึ่งด้วยสรุปง่ายๆคือ7เกมหลังเนี่ยซีฮอคกินแต้มได้หนเดียวส่วนสกอร์รวมนะครับเวลาที่โฟร์ตี้ไนเนอร์แข่งเนี่ยออกสูง5จาก7หนเวลาที่ซีแอตเทิลแข่งเนี่ยออกสูง4จาก5หนนะครับคู่นี้เจอกัน5นัดหลังเนี่ยโฟร์ตี้ไนเนอร์ชนะขาดเลยที่ดูใกล้เคียงที่สุดคือห่างกัน8แต้มแล้วก็คะแนนเฉลี่ยเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 14.5 แต่ตอนนี้เซียเทิลเองก็เปลี่ยนโค้ชนะเอาทางไมค์แมคโดนัลด์ซึ่งมาในสายเกมป้องกันนะครับเข้ามาคุมทีมแทนช่วงเปิดฤดูกาลเนี่ยยังถือว่าทำได้ดีอยู่เลยนะแต่ตอนหลังๆเนี่ยทีมรับก็เจ็บคล้ายๆไนเนอร์เนี่ยดิฟเฟนซีฟไลน์แมนก็เจ็บไป2ตัวกองหลังก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับแต่ทางฝั่งไนเนอร์นั้นก็เจ็บตัวซูเปอร์สตาร์มากกว่ามันก็เลยทำให้เป็นการวัดกันว่าเรื่องของเกมบุก2ฝ่ายนี้จะเป็นไงกันบ้างจะฉวยโอกาสจากการบาดเจ็บคู่แข่งได้มากน้อยแค่ไหนคือการหยุดวิ่งของซีแอตเทิลก็ยังพอไหวอยู่อันดับ8นะครับในการที่จะต้องรับมือกับฝากของจอร์แดนเมซันที่ขึ้นมาแทนแมคคาฟีแล้วก็คะแนนเดียวกันนะครับเกมบุกของซีแอตเทิลเนี่ยก็มีอย่างดีเคเมทแคฟมีอย่างแจ็คสันสมิธเอนจิกบ้าเกมวิ่งเนี่ยผมก็คิดว่าเคนเนธวอล์กเกอร์นี่คงไม่ห่วย2สัปดาห์ติดมันก็เลยทำให้ทรงมันน่าจะสู้กันได้อย่างสูสีมากขึ้นกว่าไอ้ช่วง5นัดก่อนหน้านั้นนะครับคู่นี้ผมก็เลยเอ็นไปทางความเป็นเจ้าบ้านของ Seattle Seahawks เพราะว่าพวกเขาเองแม้ว่าจะสถิติชนะมากกว่าแพ้เนี่ยแต่มันก็จำเป็นต้องชนะเพื่อขยับนำทางกลุ่มตัวเองให้ได้นะครับแนวโน้มสกอร์รวมคู่นี้ 49.5 ถือว่าเยอะนะถือว่าคู่นี้6เกมหลังมันไม่เคยสกอร์รวมออกมาเยอะขนาดนี้เลยส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะทีมรับมันเจ็บด้วยกันทั้ง2ฝ่ายซีแอตเทิลเองปีนี้เล่น5เกมเนี่ยออกสูงไป4ด้วยนะส่วนซานฟรานเนี่ยเล่น5เกมออกสูงไป3ผมมองว่าแนวโน้มมีโอกาสจะขยับสูงเหมือนกันนะครับก็สรุปว่าชอบเจ้าบ้านซีฮอคกับสกอร์รวมสูงครับเอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่มไทซอน VIP ครับ